Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Jangan lupa subreker. EP 7 เด้อวันนี้รีแอคกิน EP 7รีไมเอสอาร์กินองุ่นแชมัดแคคตัสสูตรจบให้เรามาเปิดยาวๆกินองุ่นสัก2ชั่วโมงรีแคป EP 6ก่อนก็คือเศร้าคุณฟินเศร้าเลยร้องไห้แง่ๆจบละแล้วก็มาดูอันเนี่ยๆๆจะได้ดูแล้วจะได้ดูแล้วไม่ได้ดูแล้วแต่ท่านเห็นในเบื้องหลังวะไม่แฮชแท็กใน Twitter ไม่ใช่ใน X อ่ะมีคนรู้นะมีคนรู้เพราะเหตุการณ์เป็นไงต่อเพราะโดนล้อหลังออกมาด้วยนะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใดพ่อง EP 7เจ้าเรื่องเป็นไงไม่รู้แต่ว่าร้องไห้ฉ่ำไปดีตาจะพันกันอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วน่ารักหวานถูกไปค้างที่สมัครสอนมาไหมคะอีกไปกินจุ๊บจิ๊บอีกไปกินจุ๊บจิ๊บจะได้ตื่นใช่แล้วที่เราฉันเหมือนส่งแรงแล้วเธอร้องไห้ฉันร้องไห้ตั้งแต่ครั้งแรกร้องไห้แต่ว่ากล้องไม่จับกล้องไม่จับแล้วพอมาเล่นซีนตัวเองก็ต้องร้องใหม่ถูกนี่ฝันเขาฝันเป็นฟิลฝันโอ้ยน้ำตาหยดแม่หนึ่งข้างเป็นไงคะแล้วประเด็นคือเขาฝันคุณติ่นนะปีกเหนื่อยด้วยนะอย่าว่าแต่ปีกเลยค่ะปิ่นก็เหนื่อยเหนื่อยมากจนฝันเลยอ่ะปะเนี้ยจริง EP 6ใครที่ด่าท่านหญิงอนินไว้ต้องมาขอโทษด้วยนะคะที่บอกว่าท่านหญิงอนินใจร้ายอ่ะจดไว้นะคะทำยังไงจดชื่อไว้ความผิดใครไม่รู้บ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ไปไหนค่ะคุณเป็นแค่ฝันแล้วฝันร้ายฝัน
แล้วฝันร้ายดีละมั้งปากฉ่ำจ้ะปากแดงโอ้ยหน้าตามอมแมมเหลือเกินแมมมากอย่าเพิ่งตัดสินเราให้โอกาสเราอาบน้ำแต่งตัวก่อนไม่ชอบกินโจ๊กไม่ชอบกินโจ๊กสิ่งนี้พี่ฟินแบบแน่ไม่ละแหละคือเรื่องเนี้ยแต่ละอย่างอะคือเป็นสิ่งที่ฟินไม่ชอบกินตั้งแต่คุกกี้ลูกเกดโจ๊กข้าวต้มยัมมี่มั้ยความรู้สึกมันเป็นไงเนี่ยไม่ตอนในหนังอาจจะมีว่าเจ็บคอกลืนไม่ลงเข้าใจป่ะทุกโอกาสจริงๆขอให้ได้มีโอกาสขอให้ได้มีโอกาสยังไม่อิ่มเลยกินไปคำเดียวไม่ป้อนละเขารู้ว่าเธอจะอ้วกหรอกมีแผนอื่นละไม่ต้องกินแล้วโจ๊กอ่ะเป็นไข้อยู่ด้อกเป็นไข้อยู่ด้อกตัดแล้วตัดเลยเหรอจบมีแค่นั้นอ๋อโอเคเชาหวังอะไรผักก่อนผักก่อนอยากดูอะไรป่วยอยู่สมัยนี้มันไม่มีอะเนาะสมัยก่อนมันน่ารักอะตักหมอนให้กันงามนะเขาดูหิวว้าวรออะไรล่ะเพราะว่าอย่านะว้าวจี
วยนะเออฟองมาโอ้โห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 สวยสิ้นสวยมากสวยมากอันนี้ปิ่นอันนี้ปะสวยนะซีนี้ปิ่นอันนี้ปะซีนี้ปิ่นอันนี้ปะโอ้โหเกียบฮะท่านหญิงจะเสด็จไปแล้วเล่นกับความรู้สึกอะเดี๋ยวถามถวายท่านหญิงพูดอะไรซึ่งซีนเนี้ยเป็นซีนที่แบบฟินเอาไม่ออกซีนเดียวในเรื่องตอนจะไปใช่ไหมใช่รู้สึกเขาว่าหญิงไม่อยากให้อนินไปเลยอ่ะคือแบบหัวใจแม่งแบบเจ็บแบบน่าจะไม่ได้หลับเลยมั้งเนี่ยนี่คิดว่านั่งมองน่าจะนอนมองทั้งคืนเลยว่ะถูกเออเราต้องเตรียมทิชชู่ไหมคะทำไมท่านหญิงไม่พูดบ้างว่าหญิงแค่ไปเรียนไม่ได้เป็นตาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาร้องอีกแล้วพอรอบที่แล้วปิ่นไม่รู้ไงว่าไปเท่าไหร่ร้องไห้เยอะมากคุณปิ่นชิไม่ไปส่งจริงๆอ่ะไม่อยากฉันไม่อยากเห็นป่ะหรือแอบเห็นหรือแอบดูปกติเขาจะอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงเขาอยู่หรือว่าผีหรือว่าผีอ๋อในรถคนเต็มหรือคนตรงสายเหรอต้องฮึบใช่ปะใช่พี่ชายใหญ่รู้แล้วตอนเนี้ยเห็นละเห็นละเริ่มเห็นละแล้วข้างหลังคุยสนุกมากหรอคุยกันสนุกไหมฟีนร้องไห้ปะเนี่ยSometimes I look in her eyes, and that's where I find a gleam of us. But I'm trying, I fought for her thoughts, but I'm thinking. ไม่ร้องนะคะแบบอ
ซีนซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่ฟินอ่ะเล่นร้องไห้มา3วันติดอ่ะจำได้ปะร้องไห้วันแรกร้องไห้วันสองใช่ร้องไห้ไอซีนเมื่อกี้คือซีนสุดท้ายแล้วในการร้องไห้วันที่3แล้วแบบปวดหัวมากเว้ยแบบปวดตาปวดหัวไปหมดแล้วอ่ะแล้วแบบเหมือนฟีนแบบไม่อนุญาตจะให้เขาเป็นคุณปิ่นแล้วอ่ะจนครูเฟืองต้องมาแบบอ๋อเผื่อตัวเองไม่อนุญาตให้เป็นคุณปิ่นแบบร่างกายเที่ยงเกินแล้วอะไรเงี้ยอุ๊ยแต่ลุกแรงจริงเกินไปอ่ะเกินก็คือกอดตลกมากคือเอาขาหนีบอ่ะเอาขาหนีบแบบเอาทั้งบอดี้อ่ะแบบแล้วเมื่อกี้คือผลักกันจริงใช่ป่ะใช่เพราะว่าต้องกอดไม่งั้นมันจะไม่สมจริงมันเป็นซีนที่ยากอยู่นะเนี่ยมันต้องแบบ push and pull มากสวยเนาะสวยสวยแต่เขาเล่าเรื่องดีเนาะแบบน่ารักอ่ะโอ้โหทั้งยามหลับและยามตื่นและชุดนอนน่ารักไปป่ะนี้หลับจริงหรอเขาบอกว่าพอมีไฟใช่ปะให้ลืมตาแล้วหนูไม่ลืมจบหลับไปจริงเหรอฉันรู้แล้วทำไมคนสมัยก่อนเขารักกันมากเพราะว่ามันเกิดจะติดต่อใช่ไหมคนเรามันท้อเนาะมันก็ไม่มีเวที่จะติดต่อด้วยใช่จดหมายก็ไม่เขียนมาเป็นสิ่งเดียวตั้งใจเรียนอยู่ตั้งใจเรียนอยู่ทำไมไม่ส่งจดหมายมาบ้างเนาะโอ้ต้องคิดถึงขนาดไหนเนี่ยอุ๊ยกลับมาแล้วปะเนี่ยใช่กลับมาแล้วบายแล้วค่ะอันนี้ก็เล่นยากคือตอนแรกอ่ะพี่ฟิวบอกว่าหรือมันเป็นความคิดของเราอยู่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงใช่จะเป็นสิ่งที่เราคิดแต่พอหันมาแล้วเรื่องจริงก็แบบต้องก็เป็นอารมณ์เดิมตอนจะกอดก็ต้องแบบไอ้ของจริงหวะอะไรเงี้ยเป็นเวอร์3แล้วโอ้ยเป็นเวอร์โตแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วพวกเธอโตกันอ่ะแต่ฉันยังเหมือนเดิมเลยแกกินคอลลาเจนยี่ห้ออะไรอ่ะไม่บอกโอ้ฉันน่าจะขายคอลลาเจนเนาะโอ้ยสนุกเลยกลับไปอันนี้ก็เลยเหมือนกัน